สัตโตอาคันติมายะอิติปะพวกโยมดื่มน้ำทะเลจืดกันได้แล้วตลกแล้วพวกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดินทางอยู่ในมหาสมุทรจนอายุ60กว่าแล้วน้ำทะเลที่ไหนจะจืดข้าไม่เชื่อเด็ดขาดทุยพวกมึงลองตักขึ้นมาชิมดูสิวะฮะถ้ามันเค็มแล้วก็ตัดหัวมันเลยได้เลยครับหัวหน้าเฮ้ยลุยถอยไปก่อนแต่น้ำเค็มแล้วก็หวยขาแน่แน่ปี๋สิวะจืดฮะจืดสนิทเลยเหมือนน้ำคลองเลยหัวหน้าเอาลองชิมดูสิเออจริงเป็นไงเป็นไงจืดไหมจืดไหมฮะฮะเป็นไปไม่ได้ข้าไปชิมน้ำทะเลจะจืดเอามานี่เอามาถอยไปถอยไปถอยไปชิมมั่งเป็นไปได้ยังไงน้ำทะเลจืดจืดเหมือนน้ำคลองน้ำบึงเฮ้ยพวกเรารอดตายแล้วรอดตายแล้วตักน้ำขึ้นมาพวกเรารอดตายแล้วตักน้ำขึ้นมาเราเยี่ยมเลยรอดเดิมทีนี้โยมจะพาอาตมากลับวัดได้หรือยังล่ะแสดงว่าถ้าพวกอ้วไปส่งเรือตรงที่เก่าแล้วพวกอ้วจะรอดตายและจะกลับบ้านได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสายตาของพวกโยมนั้นยังไม่เชื่ออีกหรือลืมอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอย่างแน่ประหลาดที่สามารถทำให้น้ำทะเลที่เค็มนั้นจืดสนิทได้แต่ว่าพวกอ้วจะกลับไปส่งเรือได้ยังไงในเมื่อสายลมนิ่งอยู่อย่างนี้พวกโยมจะได้ตามประสงค์ลบลบมาแล้วคือถ้าคือผู้วิเศษจริงๆเอาไปเรือขึ้นนำพิสุสงกลับวัดเอาไปเรือขึ้นเร็ว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 จัดการเร็วดึงไปขึ้นไปขึ้นไปดึงขึ้นไปดีดีหลวงพ่อทั่วได้สร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเหยียบน้ำทะเลจืดอีกเป็นครั้งที่สองเพื่อให้โจรสลัดจีนได้ดื่มกินก่อนที่จะนำตัวพระคุณเจ้ามาส่งยังวัดพระโคด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วการเวลาแห่งการจากไปของพระคุณเจ้าก็เยือนมาถึงที่เรากำลังใกล้จะมารับพระแล้วหรือที่บุญกุศลที่ข้าพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสร้างสมมาแต่ครั้งในอดีตชาติจนกระทั่งในชาติปัจจุบันข้าพุทธเจ้าขอตั้งจิตระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขอพรจากพระองค์ก่อนที่ข้าพุทธเจ้าจะสิ้นลมหมดอายุไขลงแต่เพียงไว้อันน้อยนิดนี้ขอให้ข้าพุทธเจ้าจงมีโอกาสได้พบพระพักของพระศรีอริยโพธิสัตว์ด้วยเถิดแต่ว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญญาธิการสูงส่งยิ่งนักอาตมาเป็นแค่สมณะอายุก็ยังน้อยคงไม่มีบุญญาธิการอย่างที่โยมกล่าวมาดอกพระเนนใกล้จะมรณภาพแล้วการมรณภาพของท่านสัมมาเนนั้นและจะสูงสวรรค์ชั้นบนก็ยังเฝ้ารอคอยการมาของท่านแสดงว่าท่านลงมาจากสูงสวรรค์เพื่อมารับอาตมาหรือไม่ใช่ตัวกับผมดอกจะมีผู้มีบุญบารมีพาท่านสมณเณรขึ้นไปข้างบนนี่เป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสูงสวรรค์ที่ไม่รู้จักโปรยราจงรับไปสิท่านสมณเณรน้อยท่านสมณเณรน้อยท่านจงถือดอกไม้นี้ออกตามหาพระศรีอริยโพธิสัตว์ให้พบ
ถ้ามีภิกษุรูปใดเอ่ยปากถามว่าได้ดอกไม้ทิพย์แห่งสงสวรรค์นิบาจากที่ใดพระภิกษุรูปนั้นก็คือพระศรีอริยโพธิสัตว์อัตมาจะทำตามที่ท่านสั่งสมณเณรน้อยหลวงพ่อรอเณรอยู่นานแล้วเข้ามาข้างในก่อนสิขอรับพระคุณเจ้าในมัสการขอรับพระคุณเจ้าท่านสมเด็จพระโคในเมื่อท่านพญาช้างสารเปล่งเสียงดังขนาดนี้จะให้ข้าตั้งชื่อได้อย่างไรนอกจากชื่อว่าวัดช้างให้ท่านพญาช้างสารเปล่งเสียงร้องทำไมหรือว่าท่านจะไม่ชอบชื่อนี้ท่านจะพญาขอรับนั่นท่านพญาช้างสารท่านตอบรับด้วยการเปล่งเสียงร้องไปอย่างดีใจได้ขอรับกระหม่อมแล้วเราจะนิมนต์เชิญพระคุณเจ้ารูปใดมาเป็นเจ้าคณะสงฆ์หรือไม่คะท่านพี่ข้ารู้จักกับพระรูปหนึ่งคือท่านภิกษุลังกาท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และบารมีสูงส่งซึ่งเหล่าชาวพุทธแถบแหลมมลายูให้ความศรัทธานับถือท่านมากและท่านภิกษุลังกาท่านจะมาหรือขอรับกระหม่อมถ้าเช่นนั้นข้าจะทำลิขิตไปนิมนต์เชิญท่านภิกษุลังกามาจำพรรษาอยู่ณวัดช้างให้แห่งนี้เมื่อได้ทำการสร้างวัดแล้วเสร็จภายใน20วันภายหลังจากที่พระราชมุนีสมิรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงพ่อทวดได้สู่นิพพานไปพร้อมๆกับเนนน้อยอย่างไร้ร่องรอยแต่กลับปรากฏมีผู้คนพบเห็นท่านเดินทุดงจาริกอยู่บนผืนแผ่นดินของประเทศรัฐมลายูด้วยรูปลักษณะชราผิวกายที่หม่นหมองคล้ำประชาชนณที่แห่งนั้นพากันขนานนามท่านว่าภิกษุลังกาหรือท่านสมเด็จลังกาจากกิตติศัพท์ที่เลื่องลือในการปฏิบัติธรรมพระยาแก้มดำเจ้าเมืองแห่งไซบุรีจึงนิมนต์เชิญท่านให้มาดำรงตำแหน่งสมภารณวัดช้างให้ที่พระองค์จัดสร้างขึ้นเราจะเดินมาไกลมากแล้วและนี่ก็คงจะเป็นบริเวณเนินเขาสบายน้อยหยุดพักเสียหน่อยก็คงจะดีเทือกเขาตะเกียบแห่งนี้มีทั้งน้ำตกทรายขาวไม้ยืนต้นและไม้ดอกนานาพันธุ์อันวิจิตรส่งกลิ่นหอมจะรู้เราจะใช้ช่วงเวลาที่หลงเหลืออยู่แกะสลักพระพุทธรูปไม้ไว้สักองค์จะเหนื่อยล้ามากในการเดินทางเพื่อมาจำพรรษาอยู่ณวัดช้างให้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อพระคุณท่านลังกาด้วยนะขอรับไม่เป็นไรดอกท่านมหาบพิตรในการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้อาตมาได้มีโอกาสเทศนาธรรมโปรดสัตว์และสั่งสอนชาวบ้านในท้องที่ต่างๆอีกด้วยรับพระคุณท่านจะอยู่จำพรรษาณวัดช้างให้นิชานาสักเพียงใดหรือจะกล้าพระคุณท่านลังกาเวลานี้อาตมาก็ได้ชราภาพลงมากแล้วอาตมาจะขอมรณภาพอยู่ณวัดช้างให้แห่งนี้นับว่าเป็นบุญวาสนาของข้าพเจ้าเป็นยิ่งนักขอรับ
พระคุณท่านลังกาอาตมามีเรื่องที่จะขอร้องต่อท่านมหาบพิตรและพระนางทั้งสองพระคุณท่านลังกามีเรื่องอะไรจะขอร้องพวกข้าพเจ้าเจ้าคะตอนนี้อาตมาก็ชราภาพลงมากและวาระสุดท้ายของอาตมาก็คงจะมาถึงในเวลาใกล้นี้หากวันใดที่อาตมานั้นมรณภาพลงขอให้ท่านมหาบพิตรจงนำร่างของอาตมาภาพไปเผาตามพิธีทางพระพุทธศาสนาและถ้าหากว่าน้ำเหลืองของอาตมาหยดลงบนพื้นดินณที่แห่งใดก็ขอให้ปักไม้แก่นเอาไว้ซึ่งตรงจุดนั้นจะเป็นสถานที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาสักการะในการภาคหน้าเจริญพรข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ท่านพระภิกษุลังกาเป็นท่านสมเด็จลังกาเจ้าคณะสงฆ์ราชามุนีคุณูมหาเถระสมเด็จช้างให้และขอให้ท่านพระคุณเจ้าจงมีพรรษาที่ยืนยาวสาธุของอาตมาภาพในครั้งนี้คงไม่ได้กลับมาดังเช่นครั้งก่อนอาตมาจะละสังขารของอาตมาไว้ณที่นี้กระผมจะทำให้สังขารของพระคุณเจ้าไม่เน่าคงอยู่ในสภาพเดิมเพื่อให้มนุษย์โลกได้ไปทำการสการะสังขารของพระคุณเจ้าอย่าละเลยท่านองค์อินอาตมาเป็นแค่เพียงสาวกของพระพุทธองค์จะกระทำตนให้เสมอเหมือนพระองค์ท่านมิได้โดยขอให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นเช่นพระพุทธองค์เถอะขอรับกระผมจะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของพระคุณเจ้าและจะกราบมารับดวงวิญญาณของพระคุณเจ้าใน7 วันข้างหน้าทำไมจึงไม่นำดวงวิญญาณของอาตมาไปพร้อมกับท่านเสือในวันนี้เลยภายใน7 วันซึ่งในงานชาปนกิจศพของพระคุณเจ้าจะมีผู้ที่เคารพเลื่อมใสในตัวพระคุณเจ้าจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันอยู่ณบริเวณสถานที่แห่งนี้และในวันนั้นพระคุณเจ้าก็คงจะได้สร้างปาฏิหาริย์ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตามนุษย์โลก เป็นครั้งสุดท้ายและนั่นก็คือความทรงจำที่จะจารึกไว้ตลอดกาลสังขารทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้จะหาจีรังยั่งยืนนั้นไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังมีเกิดย่อมมีดับสิ้นไปการเกิดแก่เจ็บตายนั้นล้วนเป็นไปตามวัฏฏะหลีกเลี่ยงยังไงก็หนีไม่พ้นไม่มีใครจะสามารถคงอยู่คำฟ้าได้เลยสักคนนอกจากคุณงามความดีที่ได้กระทำสรรสร้างเอาไว้เท่านั้นที่จะคงอยู่เป็นนิรันดร์ราชมุนีสมิรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงพ่อทวดหรือสมเด็จพระโคและสมเด็จช้างให้
อยู่จำพรรษาเป็นเวลานานเท่าใดไม่มีจารึกไว้ให้เป็นการแน่นอนเพียงแต่เป็นที่ทราบกันว่าหลังออกพรรษาพระคุณเจ้ามักจะชอบทุดงจาริกไปโปรดสัตว์และขนาดเดียวกันพระคุณเจ้าก็หาได้ละเลยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่อย่างใดและแล้วการเวลาสำหรับชีวิตของพระคุณเจ้าก็หมดสิ้นลงเจ้าพระยาแก้มดำแห่งเมืองไซบุรีจัดพิธีอัญเชิญศพสังขารของภิกษุลังกาไปไว้ณวัดฉางนะเจ้าหูเองไม่ลืมบุญคุณที่ข้ามีต่อเองขอรับคุณท่านนับจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้าทั้งสองน่ะจะไม่ต้องทำงานหนักเยี่ยงทาสคนอื่นๆอีกต่อไปดูแลเจ้าปู่ลูกของเจ้าให้ดีๆนะนางจันเจ้าค่ะคุณท่านอีฉันจะดูแลเจ้าปู่ลูกชายของอีฉันให้ดีที่สุดเลยเจ้าค่ะนางกรีบในรุ่งกลับบ้านกลับเรือนกันได้แล้วเร็วเข้าเจ้าค่ะคุณหนูสายพิมพ์โถลูกปูของแม่เบื่อ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 ท่านขุนอย่ามาพูดให้รู้เรื่องซะก่อนนะเขาไม่มีเรื่องอะไรจะพูดกับมีที่ใช้แต่เอารมเป็นใหญ่เยี่ยงเจ้าแต่ท่านกำลังจะมีนางผู้หญิงคนใหม่มาแทนที่ค่ะเลี้ยวไหลไปอย่างแล้วนะสายทองเขาบอกกับเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าช่วงนี้เขาต้องไปเข้าเวรยามตอนกลางคืนทำหน้าที่ของทหารจะได้พูดจาไม่รู้เรื่องเอาซะเลยใครกันแน่ที่พูดจาไม่รู้เรื่องท่านขุนท่านช่างใจดำทำกับข้าได้ลงคอท่านจะหาเรื่องไปนอนกับหญิงอื่นก็บอกข้ามาเถอะหญิงอื่นที่ไหนเจ้าเอาอะไรมาพูดเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเคยมีสักครั้งไหมที่ข้าจะคิดนอกใจเจ้าน่ะก่อนแล้วไม่เคยแต่ว่าตอนนี้ท่านกำลังจะนอกใจข้าไปมีนางผู้หญิงอยู่ในวังมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ข้าต้องทำเยี่ยงนั้นในเมื่อข้าน่ะมีเจ้าอยู่ทั้งคนมีคนในวังน่ะเขาพูดกันให้แซดว่าท่านน่ะมีอะไรกับนางกำนันในวังท่านทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงอะฮะฮะทำไมถึงพูดจาไม่รู้เรื่องกันบ้างเลยฮะรีบไปอุ้ยคุณพี่สายทองถ้าพี่เดชโชถ้าทำกับคุณพี่สายทองเกิดไปแล้วนะมันก็สมควรโดนซะบ้างในเมื่อผู้จากันดีๆไม่รู้เรื่องท่านคนท่านอยากจะไปอยู่กับนางกำนันคนไหนก็ไปแล้วอย่าได้กลับมาให้ข้าเห็นหน้าท่านอีกมาเหรอคนสารเลวได้ข้าจะไม่กลับมาให้เจ้าเห็นหน้าอีกทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ที่หาซาตานตนใดกันที่มันมาทำลายครอบครัวของข้าทำใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะลูกสายทองบางทีทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกคิดมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคุณท่านคุณมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะเจ้าหูเอ็งถึงได้วิ่งหน้าตื่นมาเช่นนี้ไฟขอรับไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โรงเก็บสินค้าครับฮะไฟไหม้โรงเก็บสินค้าของข้าโอ้ยชิงเหลี่ยมเกิดไปดูเร็วครับรีบตามท่านพ่อกับท่านแม่ไปเถอะเออตามเร็วไปเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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 มิทราบขอรับคุณท่านจู่ๆพวกเราก็เห็นไฟไหม้โรงเก็บสินค้าโดยไม่มีสาเหตุพวกเราพยายามช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่อาจดับได้ขอรับทำไมพวกเองยังไม่ยอมจัดเวรยามเฝ้าดูแลโรงเก็บสินค้ากันให้ดีๆดูสิสินค้าทั้งโรงเรือนราคานับพันตำลึงต้องมาชิบหายมาลายสิ้นหมดในคราวเดียวกันพวกเราทุกคนก็ไม่อยากให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นหรอกขอรับคุณหนูใหญ่คุณหนูเล็กแต่ไฟมันลุกลามรวดเร็วเหลือเกินเจ้าค่ะนี่มันเกิดอะไรอันใดกับครอบครัวของพวกเรากันนะนี่ข้าทำผิดอันใดฟ้าดินจึงได้ลงโทษข้าอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องเวรกรรมที่เราทำไว้เมื่อชาติปางก่อนก็ได้
จึงได้ตามมาสนองครอบครัวเราในชาติปัจจุบันนี้กระผมและพวกเราทุกคนจะช่วยกันทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณของคุณท่านครับสำหรับคุณท่านยาจากในวังนะเจ้าค่ะคุณท่านไม่กินไม่กินคุณท่านเจ้าขายาเจ้าค่ะท่านค่ะมีสาเหตุและมีอาการคลุ้มคลั่งหวาดกลัวเสียขวัญไปหมดนี่มันอะไรกันก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆพี่หูคิดบ้างไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะอาจจะเกิดจากดวงแก้ววิเศษลูกนั้นท่านพ่อของข้าน่ะมีบุญบารมีสูงส่งยิ่งนักดวงแก้วลูกนั้นคงจะทำอะไรที่พ่อของข้าไม่ได้หรอกคุณหนูสายทองท่านขนเรือนอาการดีขึ้นแล้วหรือเจ้าคะอาการหนักสิมีว่าเมื่อ2วันก่อนน่ะถูกบีบคอแทบตายเนี่ยที่ท่านแม่ของข้าจู่ๆก็มีอาการเป็นเยี่ยงนั้นบางทีสาเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากพวกเอง2คนก็เป็นได้ทำไมคุณหนูสายทองจึงคิดกับพวกเราเช่นนี้ล่ะครับนับตั้งแต่ที่ท่านพ่อของข้าได้ดวงแก้วลูกนั้นมาครอบครองโดยที่เอง2คนไม่เต็มใจที่จะมอบให้แก่ท่านกระผมกลัวว่าดวงแก้วลูกนั้นจะทำให้คุณท่านเดือดร้อนนะครับข้าไม่เชื่อท่านพ่อของข้าน่ะมีบุญบารมีที่คู่ควรจะครอบครองดวงแก้วลูกนั้นแต่พวกเจ้าไม่พอใจไม่เต็มใจที่จะมอบให้แก่ท่านพ่อของข้าจึงได้คอยสาปแช่งครอบครัวของข้าให้มีอันเป็นไปข้าไม่ได้เจ้าค่ะพวกเราทั้ง2ไม่เคยคิดสาปแช่งคุณท่านทั้ง2เลยมีแต่จะช่วยภาวนาให้คุณท่านทั้ง2หายโดยเร็วนะเจ้าค่ะอย่าทำเป็นหวังดีกับครอบครัวข้าต่อหน้าข้าไปหน่อยเลยแท้ที่จริงแล้วพวกเอง2คนน่ะไม่เคยจะหวังดีต่อครอบครัวของข้าเลยสักนิดนึกว่าลูกชายของเจ้าน่ะจะมีบุญบารมีสูงส่งกว่าครอบครัวของข้ากว่าท่านพ่อของข้านักเหรอคิดว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายกว่าครอบครัวของข้าอย่างนั้นล่ะสิพวกกระผมไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยขอรับแต่ดวงแก้วลูกนั้นเป็นของเจ้าปู่ลูกชายของกระผมท่านเทวดาที่มอบให้มาอาจจะพิโรธก็เป็นได้นะเจ้าค่ะนางจันเอ็งพูดจาออกมาเยี่ยงนี้แสดงว่าเอ็งต้องการอยากจะได้ดวงแก้วลูกนั้นกลับคืนไปลูกชายของเอ็งใช่ไหมเปล่าเปล่าเจ้าค่ะเอ็งอย่าฝันไปหน่อยเลยว่าจะได้ดวงแก้วลูกนั้นก
ลับคืนมาจากพ่อของข้านักกรีดนักชมกลับเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อข้าจะต้องร่ำรวยลูกแก้วข้าจะต้องมีบุญหนักสักใหญ่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อดูสิดูข้าไม่เชื่อมันต้องทำให้ข้ามีความร่ำรวยข้าต้องมีบุญวาสนามันต้องทำให้ข้ามีบุญหนักสักใหญ่แม่ขวัญเรือนไฟไหม้รีบติดกระทะเร็วหนีไปกระทะเร็วแม่ขวัญเรือนไปเถอะคุณหนูสายทองเจ้าขาอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยนะเจ้าขาเองอย่าได้มายุ่งกับข้าได้มั้ยหนึ่งจันเป็นพระเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุทำให้ครอบครัวข้าต้องวิบัติสูญเสียทรัพย์สินเงินทองตั้งมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจเป็นเพราะดวงแก้วลูกนั้นคุณหนูสายทองเจ้าขาคุณหนูช่วยบอกคุณท่านให้คืนดวงแก้วให้กับเจ้าปูเถอะนะเจ้าขาอิงอยากได้ดวงแก้วในคืนน่ะสิหนึ่งจันได้จะเป็นไงบ้างอ่ะคุณหนูสายทองทำไมคุณหนูทำยิ่งนี่ล่ะครับเองยังมีหน้ามาถามไปอีกเหรอฮะเจ้าโง่ที่ครอบครัวของข้าต้องพบแต่ความวิบัติจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวก็เพราะเองสองคนไม่ใช่เหรอแต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะสาเหตุจากดวงแก้ววิเศษลูกนั้นที่คุณท่านต้องการก็ได้ไม่ใช่หรือครับข้าไม่เชื่อหรอกว่าดวงแก้วนั้นจะทำให้ครอบครัวข้าพบแต่ความวิบัติแต่ถ้าพวกเองอยากได้มันคืนก็ไปขอจากท่านพ่อค่ะสิและนับจากนี้เป็นต้นไปพวกเองสองคนจงอย่าขึ้นไปเหยียบบนเรือนข้าอีกรอดิฉันด้วยสิเจ้าค่ะคุณหนูใส่ทองเฮ้ยพื้นเสียอีกแล้วงานเข้าแน่เลยวันนี้เองสองคนได้ยินดีๆก็ไม่เป็นเลยละสิชอบแสหาเรื่องให้ข้าปวดหัวอยู่ด้วยเชียวเฮ้ยข้าละเหม็นเบื่อพวกเองจริงๆเลยพวกมันจะต้องได้เจอดีกันอีกอย่างแน่นอนถ้าหากว่าพวกมันยังไม่ยอมล้มเลิกความคิดที่จะครอบครองในดวงแก้วลูกนั้นมันต้องเจอดีทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะพี่คำครอบครัวของคุณท่านน่ะมีบุญคุณกับเรามากมายกับเพื่อนของเรากับเธอจันเจ้าพี่หูเด็กชายปูเจริญวัยขึ้นมาตามลำดับท่ามกลางความวิบัติที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของท่านขหบดีผู้ละโมบจนกระทั่งเด็กชายปู่มีอายุครบ7ปีลูกของเราก็โตขึ้นทุกวันยังไม่มีความรู้ติดตัวเลยพี่ก็คิดอยู่เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะพี่คิดว่าพี่จะพาลูกไปเรียนลายสือเพื่ออนาคตของลูกแล้วพี่จะทำยังไงล่ะเงินทองของเราน่ะก็ไม่พอใช้จ่ายจะกินเข้าไปยังไม่มีเลยคิดเอาไว้แล้วพี่จะไปหาท่านเศรษฐี
ขอให้ท่านเศรษฐีช่วยลูกของเราด้วยเกรงว่าลูกของตนจะไม่ได้รับการศึกษาตามกฎของการเป็นลูกทาสนั่นเองนั่งเฉยๆแล้วก็เลยว่าไม่ตอบพังแล้วเมียก็ไม่ได้เรื่องขี่บ่นชะมัดยานไม่รู้อะไรมาบ่นกันนักกันหนาโอ๊ยคุณหนูเล็กอันกลิ่นขอโทษเจ้าค่ะที่วางของเก๋งอ่ะเกิดอะไรขึ้นสายพินไว้คุณหนูใหญ่มาตัวใครตัวมันนะเจ้าค่ะคุณหนูเล็กเกิดอะไรขึ้นอ่ะน้องสายพินโอ๊ยโอ๊ยท่านขุนอ่าฮะนี่ท่านลวนลามน้องสาวข้าหรือท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงข้าเปล่านะข้าไม่ได้ทำอะไรน้องสาวเจ้าเลยนะสายทองข้าไม่เชื่อข้าเห็นกับตาท่านยังจะกล้าปฏิเสธข้าอีกเหรอเจ็บมากไหมเจ้าข้าคุณหนูสายพินหยุดกันได้แล้วอย่าทะเลาะอะไรกันอีกสายพิสดุหกล้มเองขอรับท่านพ่ออ๋อสายพินลูกพ่อเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวข้าสายพิสดุหกล้มเองขอรับท่านแม่สายพินลูกแม่เร็วก้าวพวกเราเร็วไอ้พวกขโมยบุกเข้ามาบ้านเราแล้วดีแล้วดีแล้วมันบุกเข้ามาแล้วเร็วเร็วตะโกนบอกกันหน่อยแล้วมีขโมยเหรอมีขโมยอยู่ไหนอยู่ไหนจันรีบไปบอกพวกท่านเร็วจ้าจ้าพี่หนูนะเร็วเข้าลูกปูเร็วเร็วนั่นไงนั่นครับอยู่นั่นนั่นนั่นเอาเลยจัดการมันเลยมาเฮ้ยขโมยเยอะอยู่ในบ้านก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนะนะจ้าคุณท่านเจ้าค่ะคุณท่านเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะเกิดเรื่องอะไรอีกล่ะนางจันมีขโมยมาลักข้าวของในโรงเก็บของเจ้าค่ะคุณท่านอะไรนะแล้วพวกทาสมันมัวไปพูดหัวทำอะไรกันอยู่กำลังช่วยกันจับขโมยอยู่เจ้าค่ะท่านขุนวังเดโชเฮ้ยนี่มันอะไรกันเล่าหนอทำไมถึงมีแต่เรื่องความวิบัติเกิดขึ้นกับครอบครัวข้าไม่สิ้นสุดลูกสาวของข้าก็เพิ่งจะเดินชนข้าวของขาแพลงแล้วนี่ยังจะมีเรื่องขโมยอีกเหรอท่านพ่อข้าจะไปช่วยทางเจ้าหูจับพวกขโมยอีกรายนึงนะขับไปละมากดอกจ้าจันมันหนีไปได้ครับคุณท่านก็ยังดีที่ยังได้ข้าวของบางอย่างกลับคืนมาบ้างนี่เจ้าหูนี่เจ้าบาดเจ็บนี่รีบหาเจ้าหูไปใส่ยาสมุนไพรเร็วเข้าเจ้าปูเอ็งต้องการจะได้ดวงแก้วของเอ็งคืนหรือเองถึงได้ทำให้เกิดความวิบัติเกิดขึ้นกับครอบครัวข้าไม่จบไม่สิ้นดวงแก้วอะไรหรือขอรับคุณหนูสายพินกระผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยขอรับก็ดวงแก้วที่ติดตัวเองมาตั้งแต่เล็กนะสิเจ้าปูนับตั้งแต่ที่ท่านพ่อของข้าขอดวงแก้วลูกนั้นเอาไว้ที่บ้านก็เกิดความวิบัติกับครอบครัวของข้าแทบจะทุกปีข้าบอกแล้วไงความวิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราทั้งหมดน่ะสาเหตุมาจากดวงแก้วลูกนั้นใช่ๆก็เพราะดวงแก้วลูกนี้ลูกเดียวนั่นแหละที่ทำให้ครอบครัวของพวกเราพบพาความวิบัติไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่น่าเป็นไปได้นะเจ้าคะในเมื่อคุณท่านน่ะเป็นผู้มีบุญบารมีสูงส่งยิ่งนะเ
ไม่มีบุญบารมีมากพอที่จะปกครองดวงแก้ววิเศษลูกนั้นได้กระมังท่านเทวดาท่านคงจะประสงค์ที่จะประทานดวงแก้ววิเศษตรงนั้นให้แก่ผู้มีบุญบารมีสูงส่งซึ่งอยู่ตรงหน้าข้านี่ข้าขอโทษที่เห็นแก่ตัวโลกโอโทสันอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมความถูกต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจมีบุญวาสนาสูงส่งเหนือกว่าผู้อื่นจึงทนงตัวลุกหลงในทางที่ผิดจนทำให้คนในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของข้าแท้จริงแล้วผู้ที่มีบุญบารมีสูงส่งนั้นคือท่านไม่ใช่ผู้ที่มีแต่ความโลภเป็นสันดานเยี่ยงข้าบารมียิ่งนักที่ได้พบกับท่านสาธุท่านขหบดีผู้ละโมได้นำดวงแก้วแห่งธรรมคืนให้กับเด็กชายผมและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาความวิบัติภายในครอบครัวของตนก็ปราศนาการไปอีกทั้งยังมีเมตตาธรรมต่อข้าทาสบริวารทุกคนมีเรื่องอะไรหรือเจ้าหูนางจันถึงได้เร่งรีบพากันขึ้นมาหาข้าบริตั้งแต่เช้ากระผมสองคนมีเรื่องจะมากราบเรียนขอให้คุณท่านข้าบดีช่วยนะครับเรื่องอัดหรือเปล่าจะเอาเท่าไหร่กี่เฟืองกี่อัดพวกเอ็งก็พูดมาเดี๋ยวข้าจะไปหยิบไม้หาไม่ได้เจ้าค่ะเราสองคนต้องการมากราบรบกวนขอให้คุณท่านทั้งสองช่วยให้เจ้าปู่ลูกชายของเราได้เล่าเรียนลายสื่อเจ้าค่ะแต่ตามประเพณีน่ะมีกฎห้ามไม่ให้ลูกหลานทาสเล่าเรียนลายสือเป็นเด็ดขาดเสียใจด้วยนะเจ้าปู่ข้าสองคนน่ะช่วยเหลือเจ้าไม่ได้จริงๆไม่มีหนทางอื่นเลยหรือขอรับคุณท่านมันก็พอจะมีทางอยู่นะแต่พวกเองสองคนน่ะจะยินยอมกันหรือเปล่ากระผมยินยอมขอรับท่านขุนวังหากว่านั่นเป็นหนทางที่จะทำให้เจ้าปู่ลูกชายของกระผมมีโอกาสได้เรียนลายสือขอรับทางนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือพวกเองต้องให้เจ้าปู่บวชเป็นเนนได้ได้เจ้าค่ะคุณหนูสายทองปู่ลูกแม่ลูกจะได้เล่าเรียนลายสือแล้วแม่ดีใจเหลือเกินลูกเจ้าปู่ไหนเองจงบอกข้ามาสิว่าเองน่ะอยากเรียนลายสือจริงๆหรือเปล่าจริงขอรับคุณท่านและผมอยากเรียนลายสืออยากมีความรู้เยี่ยงคุณหนูสายพินขอรับถ้าเองอยากเรียนลายสือเก่งเยี่ยงข้าเองก็ต้องขยันหน่อยนะเจ้าปู่ขอรับคุณหนูสายพินนับว่าเป็นบุญของลูกแล้วนะลูกปู่ที่คุณท่านน่ะกรุณามีเมตตาต่อลูกกราบขอบพระคุณคุณท่านสิลูกจ้ะแม่ขอบพระคุณขอรับคุณท่านคนมีบุญบารมีสูงส่งอย่างเจ้าปู่น่ะต่อไปในภายภาคหน้าต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตอย่างแน่นอนเอาละเพื่อเจ้าปู่มันสมหวังดังที่มันตั้งใจข้าจะรับเจ้าปูเป็นลูกบุญธรรมของข้าแล้วข้าจะพาเจ้าปูไปฝากกับท่านสมภารจวงที่วัดดีหลวงพออยู่ในผ้าเหลืองแล้วดูมีสง่าราศีขึ้นมากเลยนะสามเณรปูขอรับพระคุณท่านกระผมต้องกราบขอความกรุณาพระเดชพระคุณท่านสมภารจวงช่วยอบรมเมตตาสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่สามเณรปูด้วยนะครับไม่แน่นะเจ้าข้าพระคุณท่านต่อไปในภายภาคหน้าท่านสามเณรปูน่ะอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในเมืองสทิงพระนี่ก็ได้นะเจ้าข้าดูท่าทางสามเณรปูจะเป็นเด็กที่ฉลาดหลักแหลมไม่เบาคงจะอบรมสั่งสอนได้ไม่ยากโยมนักข่าวพอดีไม่ต้องเป็นห่วงดอกนับว่าเป็นบุญญาธิคุณกับครอบครัวของกระผมเป็นยิ่งนักครับพระคุณท่านสมภารจวงโยมแม่ดีใจเหลือเกินที่พ่อเนงของโยมแม่จะได้เริ่มเรียนลายสือดังที่โยมพ่อกับโยมแม่น่ะตั้งใจขอบพระคุณคุณท่านทั้งสองกับคุณหนูใหญ่และคุณหนูเล็กมากๆเลยนะเจ้าค่ะจะต้องมาขอบคุณอันใดกันล่ะตอนนี้เราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วนะนางจันในหูนั่นน่ะสิพวกเจ้าสองคนลืมไปแล้วหรือว่าท่านสามเณรปู
ท่านมีศักดิ์เป็นน้องชายคนเล็กของข้ากับพี่สายทองเอาล่ะในเมื่อเสร็จธุระกันแล้วพวกเราก็กลับเรือนกันเถอะนะพระเดชพระคุณท่านสมภารจวงท่านจะได้พักผ่อนจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมันไฟแสวงหาความรู้ใส่ตัวนะท่านสมณเณรภูขอรับคุณท่านตายแล้วเรียกคุณท่านอย่างนี้ได้ยังไงน่ะพ่อเณรขอรับยอมพ่อบุญธรรมแหมสมณเณรภูจริงๆมีคำว่าบุญธรรมอีกพระคุณท่านเจ้าคะดิฉันและทุกๆคนต้องขอกราบลาพระคุณท่านเลยนะเจ้าคะเจริญพรเถอะโยมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขัตโตในองค์นี้ช่างมีความมุมานะบากบั่นใฝ่เรียนรู้ดีแท้แถมมีความจดจำอย่างแม่นยำเป็นเลิศและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าผู้อื่นอย่างน่ามหัศจรรย์เป็นยิ่งนักอีกทั้งยังมีรูปลักษณะที่เป็นอัจฉริยะบุคคลซึ่งเราไม่เคยได้พบเห็นในผู้ใดมาก่อนเลยในองค์นี้คงจะมีบุญบารมีสูงส่งมากเป็นแน่ท่านอูเทวดาจึงได้มอบดวงแก้ววิเศษไว้ให้อยู่ในความครอบครองดังนั้นเราก็ควรที่จะส่งให้เนรไปร่ำเรียนในที่เจริญก้าวหน้ากว่านี้จึงจำเหมาะเนรปูขยับมาใกล้ๆหลวงพ่อสิหลวงพ่อมีเรื่องจะถามสามเณรสักหน่อยเรื่องอะไรหรือขอรับหลวงพ่อเนรปูคิดอยากจะไปเริ่มเรียนศึกษาหาความรู้บ้างหรือเปล่าอยากขอรับแต่กระผมเป็นห่วงหลวงพ่อมากกว่าขอรับไม่ต้องมาพูดเอาใจหลวงพ่อดอกเนนปูหลวงพ่อยังแข็งแรงดีอยู่ยังไม่แก่ชราจะทำอะไรไม่ได้เสียหน่อยนี่สรุปแล้วจะไปไหมไปขอรับหลวงพ่อเออมันก็แค่นั้นเองตอบมาตรงๆเลยก็สิ้นเรื่องไม่เห็นต้องอ้อไปไกลถึงเจ็ดหยาดน้ำเอาล่ะถ้าหากว่าเนนปูต้องการเช่นนั้นหลวงพ่อก็จะนำเนนปูไปฝากเรียนต่อที่วัดศรีหยางซึ่งมีท่านพระครูสัตธรรมรังสีเป็นเจ้าวาดอยู่ในเวลานี้หลวงพ่อจึงอยากให้สามเณรเนี่ยมีความรู้ติดตัวไว้เยอะๆเพื่อว่าต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเณรศึกออกจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วเณรจะได้เอาวิชาความรู้ในด้านต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ลำบากสักการขอรับท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูสัทธธรรมรังสีท่านพระครูจะมาตามกระผมเพื่อไปศึกษาต่อหรือครับพระอาจารย์ไม่ได้มาตามสามเณรปูดอกการศึกษาหาความรู้จากพระอาจารย์นั้นพระอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดให้สามเณรหมดแล้วถ้างั้นกระผมจะขออนุญาตพระคุณท่านไปศึกษาต่อในเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับพระคุณท่านพระอาจารย์เห็นดีด้วยสามเณรปูน่ะมาอยู่กับพระอาจารย์นับ4ปีแล้วพระคุณท่านไม่ตำหนิที่กระผมจะไปจากที่นี่เหรอครับการที่ภิกษุสามเณรจะบรรลุปริยัติศีลสมาธิปัญญาต้องแสวงหาความรู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปไม่มีใครตำหนิดอกเนนกระผมจะตั้งอกตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้แตกฉานครับพระอาจารย์พอจะรู้จักท่านพระครูกาเดิมแห่งวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชพระคุณท่านจะฝากกระผมกับท่านพระครูกาเดิมหรือครับถ้าพระอาจารย์ปล่อยสามเณรไปโดยไม่รู้จักใครน่ะพระอาจารย์จะให้ไปหรือตามพระอาจารย์ไปที่กุฏิเดี๋ยวพระอาจารย์จะเขียนหนังสือให้สามเณรนำไปพบท่านพระครูกาเดิมแล้วสามเณรจะสมความปรารถนาขอรับพระคุณท่านสามเณรปู่ออกทุดงจากวัดศรีหยาง
พื่อศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมจากท่านพระครูกาเดิมเจ้าชื่อสามเณรปูหรือเป็นศิษย์ของท่านพระครูสัทธธรรมรังสีนี่แสดงว่าสามเณรน่ะมีปัญญาเป็นเลิศท่านพระครูจึงฝากสามเณรกับหลวงพ่อท่านเพียงกล่าวกับกระผมว่าไม่มีอะไรจะสอนให้แล้วกระผมจึงขอมาศึกษาหาความรู้กับท่านพระครูกาเดิมที่นี่ขอรับหลวงพ่อเองก็คงไม่มีความรู้ความสามารถอะไรสอนเจ้าได้มากนักแต่การศึกษาความรู้ในพระไตรปิฎกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดของพระพุทธศาสนากระผมจะขอศึกษาหาความรู้ในพระไตรปิฎกเพื่อสั่งสอนพุทธบริษัทขอรับพระคุณท่านที่นี่มีพระเนนหลายรูปที่ร่ำเรียนอยู่ขอให้สามเณรปูตั้งใจเล่าเรียนก็พอกระผมจะตั้งใจเล่าเรียนขอรับพระคุณท่านดีดีสามเณรรูปนี้นี่คงไม่ใช่เนนธรรมดาเป็นแน่แต่จะต้องเป็นผู้มีบุญบารมีสูงส่งอย่างแน่นอนที่นี่ไม่เคยมีพระหรือสามเณรรูปใดจะสนใจอ่านพระไตรปิฎกเลยสักองค์แต่ว่าสามเณรรูปนี้รับนั่งอ่านพระไตรปิฎกทั้งวี่ทั้งวันยังไม่รู้จักเบื่อช่างเป็นอะไรที่ประหลาดนะหลวงพ่อมีเรื่องอะไรจะใช้กระผมหรือขอรับไม่มีจะมาหาหรือเนนมาอยู่ที่นี่ได้2ปีแล้วตอนนี้ก็อายุ20ปีบริบูรณ์พร้อมที่จะได้บวชเป็นพระภิกษุเสียทีการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นต้องใช้ทรัพย์ในการจัดพิธีบวชมากมายโยมพ่อโยมแม่คงไม่มีทรัพย์ท่านพระครูกาเดิมบวชให้กระผมเลยนะขอรับไม่ได้หรอกสามเณรปูการที่จะบวชพร่ายกับลูกผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ลูกของตัวเองนั้นต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ของผู้นั้นเสียก่อนกระผมจะรีบไปบอกให้โยมพ่อโยมแม่ทราบท่านคงดีใจเป็นยิ่งนักพ่อแม่ทุกคนก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาที่ได้บวชลูกชายเมื่อสิ้นบุญไปก็จะได้กอดชายผ้าเหลืองของลูกชายการบวชพระเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นเขาว่าประเสริฐนักแลแต่เนื่องจากวัดเสมาเมืองหาได้มีพัทธสีมาไม่การอุปสมบทของสามเณรปู่จึงต้องเอาเรือมา4ลำผูกขนานเป็นแพซึ่งเรียกกันว่าอุตสีมาแล้วทำยติอุปสมบทเป็นพระภิกษุในเรือกลางน้ำโดยได้รับฉายานามว่าสมีราโมแต่ราษฎรในระแวกนั้นมักจะขานนามท่านว่าเจ้าสมีรามีเรื่องอะไรกับหลวงพ่อเหรอมีเรื่องอะไรร้อนใจหรือเปล่าหรือว่าจะซึมป่าครับหรือว่ากระผมจะมาขออนุญาตหลวงพ่อไปจะไปไหนหรือว่าจะกลับไปหาโยมพ่อโยมแม่ที่เมืองสถิงพระหาไม่ได้ขอรับหลวงพ่อการกลับไปหาโยมพ่อโยมแม่ก็มีส่วนอยู่บ้างแต่ความในใจนั้นกระผมอยากจะไปศึกษาต่อที่กรุงศรีอยุธยาขอรับการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการเดินทางจากสถิงพระถึงกรุงศรีอยุธยานั้นวันแสนจะยากยิ่งและพระปู่จะไปยังไงล่ะจะทุดงจากนครศรีธรรมราชมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาครับคงจะใช้เวลานานหลายวันเลยนะกว่าจะถึงเมืองกรุงศรีอยุธยาก็คงจะลำบากหน้าดูถึงจะยากลำบากแสนเข็ญสักเพียงใดกระผมก็จะไปให้ถึงเมืองกรุงศรีอยุธยาให้ได้ครับถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อคงไม่อาจขัดความประสงค์ของพระปู่ได้หลวงพ่อขออวยพรให้พระปู่เดินทางโดยปลอดภัยและตั้งใจแสวงหาความรู้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปู่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้ากระผมจะจดจำคำสั่งสอนของหลวงพ่อที่สอนสั่งกระผมมาหลายปีกระผมขอกราบลาหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะฝากพระปูไปกับนายอินเจ้าของเรือสำเภาพระปูจะได้ไม่ลำบากในการเดินทางไปยังเมืองกรุงศรีอยุธยาขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อท่านสมิรามราโมหรือพระปูอาศัยเรือสำเภาสินค้าของนายอินสู่ยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นเองก็ได้สำรวจที่มันที่สุดแห่งความอัศจรรย์เหนือธรรมชาติไว้ให้ตระหนักหลังจากที่เรือสำเภาของนายอินต้องเผชิญกับมรสุมกลางทะเลน้ำเรื่อง
ป็นเวลานานถึง7วันอีกทั้งยังขาดแคลนน้ำจืดที่จะใช้สำหรับบริโภคมันซัดไม่หยุดเมื่อไรมันจะหยุดเนี่ยพายุเนี่ยอุ๊โอ้ท่านครับท่านกลับไปหลบเลยข้างในก่อนดีกว่าครับจุกกระดึงจุกกระดึงหลบที่ก็ไปหลบไปหลบไปแล้วครับเร็วเข้าโอ้ยมันจะหยุดทีเนี่ยจะไปไหมดึงออกแรงหน่อยตกลงมา5วัน5คืนจะลืมตาไม่ขึ้นตอนนี้ก็บ้าคลั่งเมื่อไรมันจะหยุดตกสักทีกลุ้มโว้ยอีก2วันฝนจะหยุดตกแล้วโยมใจเย็นเถอะลูกใจเย็นกับผีนะสิน้ำก็หมดอาหารก็ไม่พอเวรกรรมอะไรวะเนี่ยแต่สินค้าก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่หรือโยมแต่ถ้าหากว่าฝนยังตกหนักพายุกระหน่ำอยู่อย่างนี้หรืออาจจะล่มลงก็ได้โอ้โหน้ำหมดไอ้ดำขอนั่นไปสิไม่ได้ดอกน้ำข้าก็ใกล้จะหมดอยู่แล้วน้ำฝนที่ตกลงมาก็ผสมเข้ากับคลื่นน้ำทะเลจนหมดภายนอกอันตรายเกินไปแย่จริงๆเลยไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกทุกคนจะปลอดภัยแน่อีก2วันก็เหมือนเดิมอาตมาขอจำวัดก่อนได้อยู่ดูเหมือนว่าพระองค์นี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสงสัยว่าพระองค์นี้คงจะไม่มีศีลไม่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกับพระภิกษุสามเณรรูปอื่นๆระวังหรือไม่ก็คงจะทำกรรมชั่วประพฤติผิดศีลธรรมมาเป็นแน่จะคิดจะหลบหนีเข้าเมืองกรุงศรีอยุธยาหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอาเพศอาถรรพ์จากพระองค์นี้เราเดินเรือมาเกือบ50ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ให้แรงขนาดนี้เลยคงจะใช่เป็นแน่สายตาละสิท่านตั้ง7วัน7คืนไม่เคยได้เห็นดวงอาทิตย์เลยเหมือนคนติดอยู่ในคุกไม่มีผิดอาตมาบอกโยมแล้วไงว่าไม่เกิน2วันฝนจะหยุดตกเราจะได้ออกเรือไปกันต่อแต่ก็ผมไม่สามารถให้ท่านสมิรามโดยสารเรือของผมต่อไปได้อีกแล้วขอรับพวกเราทุกคนตกลงกันว่าจะไม่นำท่านสมิรามติดเรือไปด้วยนะขอรับเออดีเออดีดีทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะโยมอินอาตมาทำอะไรผิดหรือพวกกับผมได้คิดดูกันแล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยท่านสมิรามเป็นต้นเหตุแห่งความวิบัติในครั้งนี้ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในชีวิตการออกเรือค้าขายของผมหากกับผมยังคืนนำท่านสมิรามไปด้วยอาจจะเกิดความวิบัติขึ้นซ้ำสองก็เป็นได้แล้วจะให้อาตมาว่ายน้ำกลับเมืองสถิงพระหรือโยมหาไม่ได้ท่านสมิรามจะดำจะพาท่านไปโซนิชายหาบนเกาะนู่นเฮ้ยพวกเราเอาเรือมาลงน้ำเร็วผมต้องขออภัยท่านด้วยนะขอรับไม่เป็นไรดอกโยมอินเฮ้ยเจ้าดำเจ้าแดงเอากระบอกน้ำไปหาน้ำจืดบนฝั่งนั้นใส่กลับมาด้วยครับในหัวนิมนต์ขอรับท่านสมิรามเอาโหสิกรรมให้กับผมด้วยเถิดนะขอรับท่านสมิรามขอให้บาปกรรมนี้ตกมาสู่กับผมเลยนะขอรับถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาเหล่านี้ก็จะต้องมีบาปติดตัวเพราะร่วมมือกันกระทำกรรมชั่วโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความเข้าใจเราผิดเป็นแน่ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์และพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์จงช่วยหนุนนำส่งข้าพเจ้าขอให้กุศลผลบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้านั้นสร้างสมมาจากอดีตชาติและในชาติปัจจุบันจงดลบันดาลให้สิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานนี้สำเร็จผลด้วยเถิดไงแกอะไรงงไว้แดงเออนั่นสีดำตาทางแปลกท่านสมิรามขอรับเอาเท้าราน้ำทำไมขอรับอย่างนี้เขาเรียกว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำนะครับอาตมาเหยียบเพื่อโยมทั้งสองได้ดื่มน้ำทะเลจืดกันนะสิจะบ้าหรือครับท่านสมิรามนี่มันน้ำเค็มชัดๆนะครับจะให้พวกเราดื่มน้ำเค็มทำไมบ้ากระบอแล้วท่านสมิรามมันไม่ได้เค็มอย่างที่โยมทั้งสองคิดดอกไม่เชื่อโยมทั้งสองก็ลองดื่มดูสิอาตมาเป็นพระจะพูดเท็จได้อย่างไรกันได้กระผมจะลองเชื่อทำตามที่ท่านสมิรามบอกดูสักแก้วไว้ดำเค็มไปเลยท่านเชื่อใจจังไหนขอชิมมาสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยน้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดน่าอัศจรรย์ยิ่งนักงั้นเอาอย่างนี้เราต้องใส่กระบอกกลับไปเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันกับในหัวเอาใส่เรือไปด้วยนะโยมพวกโยมจะได้มีน้ำเอาไว้ดื่มกินจนกระทั่งเดินทางถึงเมืองกรุงศรีอยุธยาภายหลังจากที่นายอินเจ้าของเรือสำเภาและลูกเรือได้ดื่มกินน้ำทะเลแล้วต่างก็พากันกล่อมลงกราบขอขมาลาโทษต่อท่านสมิรามรามุอีกทั้งจะได้นำท่านสู่ยังกรุงศรีอยุธยา
โดยพักจำพรรษาอยู่ณวัดแคหรือวัดราชานุวาสนอกกำแพงเมืองนั่นเองล่วงเข้าปีพุทธศักราช2149พระเจ้าวตักคามินีกษัตริย์แห่งลังกาได้มีพระราชสารมายังพระเจ้ากรุงสยามท้าทายให้กระทำธรรมยุทธโดยหวังเอาแผ่นดินสยามเป็นประเทศราชถวายบังคมพระพุทธเจ้าข้า